ีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับวันนี้วันที่9นะฮะครับ9 10 11 12 13ครับก็เดี๋ยววัน13อีก5วันครับก็จะทราบผลการวินิจฉัยของทางท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับวันที่13วันศุกร์เราคงต้องมารอวิเคราะห์วันจันทร์โอ้มีเดลี่โดสฮะแต่เดี๋ยววันศุกร์ตั้งแต่ช่วงเย็นๆเป็นต้นไปผมคิดว่าถ้าดูทีวีก็คงจะมันกันแล้วครับครับก็มันมาตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วเนี่ยคือถ้าศาลไม่แก้รัฐธรรมนูญเลยเนี่ยนะครับก็คงจะมันเป็นพิเศษฮะแต่ว่าถ้าศาลไม่ทำอะไรไม่รับเรื่องก็คงจะมันแบบไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ครับแล้วก็รอดูผลไม่รู้ว่าวันที่11หลังจากแถลงปิดคดีแล้วจะพอเก่งได้ไหมว่าผลออกเป็นยังไงแต่ผมว่ายังเก่งไม่ได้ฮะตอนนี้ยังเดากันแบบ50 50ครับฮะตอนนี้ก็เกรงกันไว้ก่อนครับครับครับคนที่เตือนเหมือนกันก็คือบิ๊กจิ๋วพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะฮะอย่างไทยรัฐนี่ก็ให้น้ำหนักคำพูดของบิ๊กจิ๋วมากเลยฮะพาดหัวใหญ่เลยบอกว่าบิ๊กจิ๋วฟันธงแล้วรุนแรงแน่คำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญโอ้โหครับนะฮะก็ไม่ธรรมดาฮะบิ๊กจิ๋วเขาว่าไงทำไมมันรุนแรงขนาดนี้แหละก็บิ๊กจิ๋วมีให้เลขด้วยสุดท้ายกลับไปอยู่ที่สามัคคีกันสุดท้ายกลับไปที่บิ๊กจิ๋วเป็นแนวของบิ๊กจิ๋วตลอดยังไงก็ต้องจบด้วยรัฐบาลแห่งรัฐบาลแห่งชาติซึ่งไม่รู้มาจากไหนมายังไงไม่รู้อีกก็เป็นความพยายามนะครับของท่านอดีตนายกก็มีรายละเอียดให้เลขไว้นี่ฮะ68 77 7ฮะอันนี้ใกล้หวยออกเดี๋ยวจะพูดถึงเลขด้วยนะฮะแต่ว่าคนที่จัดหนักตอนนี้ก็คือคุณเรืองไกรฮะคุณเรืองไกรเหมือนประชดสังคมการเมืองหน่อยนะครับคือผมก็จะว่าคุณเรืองไกรเองเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ในแบบเต็มที่อะไรที่ผิดนี่เขาก็ขุดมาให้หมดครับคือคุณเรืองไกรเนี่ยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเลยว่าตามกันข้อกฎหมายเลยคือเอาถ้าอีกฝ่ายจะเล่นกฎหมายเป็นเครื่องมือคุณเรืองไกรจัดให้ได้ครับพอศาลรับพิจารณาได้เองไม่ต้องผ่านอัยการเอาเลยฮะคราวนี้คุณเรืองไกรมีงานทุกวันคุณเรืองไกรจัดหนักลุยยื่นยุบหกพรรคแก้รัฐธรรมนูญทั้งนั้นอันนี้จริงนะครับถ้าเกิดก็คุณจะหาว่าฝ่ายนี้เป็นกบฏต้องการล้มล้างการปกครองแล้วพวกนู้นเนี่ยคุณก็ไปแก้รัฐธรรมนูญกับเขาด้วยครับยุบด้วยหมดเลยเดี๋ยวดูว่าพอผมเชื่อว่าพอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วเนี่ยนะฮะคุณเรืองไกรจะเริ่มเล่นกับที่ปปช.แล้วฮะเริ่มยื่นถอดถอนปปช.เอ้ยถอดถอนศาลรัฐธรรมนูญโอ้โหแล้วละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ประพฤติผิดทุจริตอะไรเงี้ยฮะเรื่องยื่นไปที่ปปช.แล้วก็ยื่นไปสู่การถอดถอนเดี๋ยวต้องดูว่าคุณเรืองไกรจะทำไหมก็ทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะกฎหมายที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือนะฮะบางทีศาลเนี่ยศาลดันถูกใช้เป็นเครื่องมือครับนะฮะมันก็เป็นปัญหานะนะฮะแต่ผมก็ชอบข่าวสดข้อพาดหัวแบบชัดๆดีนะฮะไม่ต้องนั่นอะไรสหายแท้ยันไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองครับนะก็มีกลุ่มที่อดีตพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาสนับสนุนศาลครับแต่สหายแท้นี่น่ากลัวกว่านะฮะเพราะจะตั้งม็อบกดดันเลยเรียกร้องเรื่องค่าชดเชยอันนี้เขาน่ากลัวไปอีกแบบคือทั้งสองกลุ่มนี่เกี่ยวกับเรื่องค่าชดเชยหมดแต่อันนี้พูดตรงๆครับใช่ไหมครับใช่ฮะคือเขาก็มาเรื่องอื่นอันนั้นไม่ต้องมาทำรับงานมาเชียร์สารรัฐมนูญนะค่าชดเชยล้วนค่าชดเชยล้วนโอ้โหชวนก็มาแรงนะเรื่องมากขึ้นเรื่อยๆไม่ยุบสภาหนีคำตัดสินมีนักวิชาการบอกนะฮะโลกวันนี้บอกว่าชี้ยกคำร้องให้แก้รัฐธรรมนูญโดยไม่มีส.ส.ร.ก็มีนักวิชาการหลายคนซึ่งฟันธงว่าคราวนี้เนี่ยยกคำร้องอย่างเช่นอาจารย์แก้วสันติโพธิครับก็ออกมาพูดเหมือนกันว่านั่นคงจะเป็นคำวินิจฉัยนะฮะผมว่าอาจารย์แก้วสันพูดมีน้ำหนักพูดแล้วผมก็ใจชื้นขึ้นมาว่ารัฐธรรมนูญอาจจะผ่านไปได้ดีก็เป็นลักษณะของศาลที่เป็นผู้ใหญ่แบบคือต้องคอยเตือนว่าอันไหนจะผิดอันไหนจะถูกคุณจะต้องไปร่างยังไงถึงจะถูกหรือจะผิดอะไรเงี้ยฮะนั่นก็อาจจะไปกันได้อย่างนั้นก็อาจจะไปกันได้เรื่อยๆส่วนมติชนก็บอกว่าศุกร์13นะ Friday the 13นะซึ่งเป็นวันอาถรรพ์ใช่ไหมฮะบุญไปคุณปูนะครับบินทัวร์เขมรห่วงมติศาลอ๋อคุณยิ่งรักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ในวันนั้นเหรอครับไปเขมรฮะฮิลลารีบอกว่าฮิลลารีเป็นคนเชิญไปฮิลลารีคลินตันฮะพบกับนักธุรกิจอเมริกันที่จะมาจากฟอรัมที่เขมรเสียมเรียบโอ้งั้นก็ไม่อยู่เมืองไทยถ้าออกมติ4ต่อ4นั้นปิดคดีไม่ลงแต่เพื่อไทยเขาเก่งว่าไม่ถึงขั้นยุบพรรคแน่นอนนะฮะแล้วเมื่อวานรองนายกเฉลิมก็เตือนเหมือนกันว่าต้องระวังในเรื่องของคำตัดสินที่บางทีมันสวนกระแสสังคมนะฮะให้ดูนี้ด้วยนะฮะของพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตท่านไปให้สัมภาษณ์คมชัดลึกน
นะฮะคุณสุทธิชัยหยุ่นเป็นคนสัมภาษณ์เองเลยนะฮะน่าสนใจครับเวลาไปสัมภาษณ์ทางเครือเนชั่นแล้วอยู่ดีคุณสุทธิชัยมานั่งสัมภาษณ์นี่ก็แสดงว่าคุณก็เป็น VIP พอสมควรนะครับก็ให้ความสำคัญกับคุณนะครับปัญหาที่องค์กรอิสระไม่เป็นกลางพลอากาศเอกสุกรพลเปิดใจผวาสารเผยเชื่อมั่นผู้นำกองทัพปืนจ่อหัวก็ไม่ปฏิวัติอันนี้ดีครับแสดงว่าพลอากาศเอกสุกรพลไว้ใจกองทัพไว้ใจผบ.เหล่าทัพต่างๆแต่ว่าที่ไม่ไว้ใจเนี่ยคือองค์กรอิสระต่างๆครับคือท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไม่ไว้ใจก็ไม่ได้ฮะโทษเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแต่คนที่โดนทุกคนก็โดนโดยผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้นนะครับครับแต่ท่านก็ต้องพูดอย่างนี้ครับใช่แต่นี่จริงไงคือแต่ว่าสิ่งที่พลอากาศเอกสุกรพลพูดเนี่ยจริงคือในยุคนี้สมัยนี้จริงๆแล้วกองทัพเขาก็อยู่ในลู่ในเลนของเขาครับแต่ที่ไม่อยู่ในลู่ในเลนเนี่ยไม่ใช่กองทัพแต่ผมนึกภาพไม่ออกฮะปืนจ่อหัวกองทัพแล้วจะไม่ปฏิวัติปกติมีแต่กองทัพจ่อหัวคนอื่นฮะแล้วก็มีไทยโพสต์นะฮะเขาบอกว่าบิ๊กจิ๋วโผล่เขย่าศาลนะฮะผมพูดถึงสิ่งที่บิ๊กจิ๋วพูดนิดนึงได้ไหมครับนะฮะเข้าเรื่องหนึ่งเพราะว่าพลเอกชวลิตยงใจยุทธเมื่อวานนี้เขาแถลงเขาบอกว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญยืนยันตัดสินผิดพลาดเนี่ยจะเกิดปัญหาใหญ่ตามมาใครจะเป็นผู้รับผิดชอบศาลรัฐธรรมนูญนั้นอาจจะสูญเสียความเป็นสถาบันกลายเป็นการรักษาความเห็นผิดมิจฉาทิฐิและรักษาระบอบเผด็จการรัฐสภาไว้ต่อไปอย่างไม่มีเจตนาเพราะเข้าใจผิดว่าระบอบเผด็จการรัฐสภาคือระบอบประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นเครื่องมือของระบอบเผด็จการรัฐสภาอย่างไม่มีเจตนาทั้งๆที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็มีเจตนาดีต่อประเทศชาตินะฮะพลเอกชวลิตบอกแต่ว่าเมื่อตัดสินพิพากษาเรื่องใดๆเนี่ยย่อมจะมีผลผูกพันต่อองค์กรอำนาจอธิปไตยทั้งรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีและศาลนะฮะถ้าตัดสินถูกต้องจะส่งผลให้เกิดความดีงามต่อชาติและประชาชนอย่างยิ่งแต่ถ้าตัดสินผิดพลาดก็จะส่งผลในทางเลวร้ายอย่างยิ่งนะฮะก็คือพลเอกชวลิตเตือนแต่ว่าไม่ได้บอกว่าอยากเห็นคำวินิจฉัยยังไงนะคือฟังเราก็งงครับเพราะว่าพูดว่าการทำอย่างนี้จะเป็นเรื่องของการเผด็จการรัฐสภาครับนะครับซึ่งเป็นข้อกล่าวหาซึ่งอีกฝ่ายนึงที่เขาอยากให้ไม่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยพูดเยอะมากแต่ว่าก็มีมุมอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าพลเอกชวลิตบอกว่าข้อหาตามมาตรา68คือการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีความเป็นประมุขจะมีได้อย่างไรจะเป็นจริงได้อย่างไรเพราะยังไม่มีระบอบประชาธิปไตยให้ล้มล้างเลยอ้าวโอ้โหอันนี้มาประเด็นใหม่ประชดสังคมเหมือนกันนะฮะว่าที่เรามีอยู่นี่คือไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยครับคือจะว่าประชดสังคมคือท่านคนศึกษาแนวของพลเอกชวลิตเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าท่านบอกเสมอมาว่าบ้านเมืองเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ไหนแต่ไรแล้วฮะแล้วก็จะอธิบายด้วยความคิดแก่ซึ่งเข้าใจยากนะฮะไม่จบเรื่องรัฐบาลแห่งชาติซึ่งไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้ครับแต่ว่าพี่จิ๋วก็ไม่ได้ก็เหมือนกับบอกให้ศาลนั้นถอยใช่ครับในทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยถ้าตีความสั้นๆคือให้ศาลนั้นค่อยๆพิจารณาที่จะถอยออกไปครับแทนที่จะเป็นเครื่องมือการเมืองอันนั้นชัดเจนคุณจตุรนเมื่อวานก็พูดไปเหมือนกันนะครับใน Twitter พูดวิเคราะห์ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินยังไงแล้ววิเคราะห์ไว้4แบบนะครับแบบแรกคือเลวร้ายสุดๆบอกว่าการแก้ครั้งนี้เป็นการแก้ทั้งฉบับและเป็นการล้มล้างการปกครองนะครับโอกาสแบบนี้จะเกิดน้อยเหตุผลง่ายๆคือเกินไปที่จะยุบพรรคเพื่อไทยนะครับคุณตัวแบบที่2รองลงมาคือไม่ได้เป็นการแก้ทั้งฉบับไม่ได้มีปัญหาที่จะแก้โดยสสร.แต่อาจนำไปสู่การล้มล้างการปกครองเพราะไม่มีหลักประกันว่าสสร.จะแก้รัฐธรรมนูญออกมายังไงครับเนื่องจากเมื่อส่งสสร.ร่างเมื่อสสร.ร่างเสร็จแล้วก็ไม่ได้นำกลับมาให้รัฐสภาพิจารณาอีกครั้งแบบนี้มีความเป็นไปได้สูงกว่าแบบอื่นคือไม่ถึงขั้นยุบพรรคแต่อาจมีคนไปยื่นถอดถอนคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเหมือนกับแบบที่1ครับแบบที่3คือยกคำร้องให้แก้รัฐธรรมนูญต่อไปรัฐสภาลงมติวาระที่3กันต่อไปได้แต่แบบนี้น่าจะเป็นแบบที่น้อยเป็นไปได้น้อยที่สุดครับซึ่งอันนี้ต่างกับคุณเฉลิมนะครับถ้าสูตรของคุณเฉลิมคือคุณเฉลิมเชื่อว่ายกคำร้องแน่นอนครับแต่คุณเฉลิมก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ยกคำร้องก็คืออาจจะให้แก้รายมาตราครับฮะอันนี้คือพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ศาลสามารถระบุออกมาอย่างนั้นหรือฮะว่าสมมติว่าโอเคไม่ได้ผิดตามมาตรา68เสร็จแล้วดันไปเพิ่มคำสั่งให้กับรัฐสภาบอกว่าต้องแก้รายมาตรานะไม่แก้เสร็จก็เอามาให้เราดูหน่อยคุณปื้มถามผมใช่ไหมฮะผมจะตอบว่าในใต้ฟ้าเมืองไทยศาลรัฐธรรมนูญทำอะไรก็ได้แล้วฮะคือสามารถบอกได้เลยว่าจะเขียนยังไงก็ได้เพราะมีอำนาจตีความอย่างกว้างขวางมากถ้าเขาจะบอกว่าถึงเวลากลับมาที่สภา
ต้องมีการถกเถียงกันไม่ใช่ประธานสภาคนเดียวผมก็คิดว่าเขาอาจจะใช้อำนาจในช่วงนี้บอกใช่แต่ในส่วนมันไม่ใช่อำนาจตามกฎหมายนะมันเป็นเรื่องอำนาจทางวัฒนธรรมอำนาจที่มาจากความเกรงอกเกรงใจรัฐธรรมนูญได้เขียนเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับครับคือเราอยู่ในสังคมซึ่งเลยรัฐธรรมนูญไปแล้วคือเขาพิจารณาวาระสองกันมาถึงวิธีกระบวนการในการยกร่างรัฐธรรมนูญจะแก้ไขรัฐมาตราหรือจะใช้สสลแต่นี่ศาลรัฐธรรมนูญมาสั่งเลยว่าควรจะไปแก้ยังไงคือไอ้ที่กรรมาธิการที่ถกกันมาเนี่ยไร้ประโยชน์เลยศาลรัฐธรรมนูญวางไว้เลยกระบวนการจะเป็นยังไงซึ่งก็ดูเหมือนว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะใช้วิจารณญาณพิเศษในการตัดสินการตีความอย่างกว้างขวางและมีผลผูกพันเนี่ยนะฮะก็เลยสามารถทำอะไรก็ได้ฮะครับเดี๋ยวสักครู่ฮะพักกันสักครู่กลับมาคุยกันต่อเรื่องนี้ฮะยังไม่จบเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะไปดูโพลกันนะฮะโพลเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นอย่างไรน่าสนใจทีเดียวแต่ว่าก่อนที่จะไปโพลเนี่ยพลเอกชวลิตยงชัยยุทธเมื่อวานพูดถึงตัวเลขนะฮะบอกว่าเคยมีเพื่อนคนหนึ่งกระซิบกับพลเอกชวลิตเนี่ยว่าคำตอบสุดท้ายในปัญหานี้ก็คือตัวเลขมหัศจรรย์3ตัวอันได้แก่68 77แล้วก็7นะเสร็จแล้วพลเอกชวลิตบอกว่าแต่ตนไม่เห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวแต่ไม่ได้อธิบายให้เราฟังนะฮะว่าความคิดดังกล่าวมันคืออะไร68 77แล้วก็7ซึ่งเห็นใจท่านที่ทำหน้าที่ในศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้มากแต่ว่ามันเป็นโค้ดที่ออกมาแล้วผมคิดว่าวันนี้คงเป็นโค้ดที่หลายคนนั้นไปถามกันต่อก็พลเอกชวลิตอาจจะดึงจังหวะไว้เพื่อให้คนไปถามท่านต่ออีกวันนึงก็ได้ครับเพราะท่านเหงาคือในเชิงข่าวท่านก็รายการเรานี้ก็ไม่เซ็นเซอร์เลยอันนี้ท่านก็เล่นเป็นนะอันนี้จริงคือคนอายุมากจะเหงาแล้วอยากให้คนรุ่นหลังไปให้ความสำคัญต้องเข้าใจโดยเฉพาะเจอการเมืองขัดใจอย่างนี้นะก็อยากจะพูดแล้วคุณคมสันโพคงบอกว่า68 77และ7เนี่ยเขาก็บอกว่าก็ได้ยินถึงข่าวนี้ได้ยินในข่าวเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็คิดว่าพลเอกชวลิตช่วงนี้คงแบบอาจจะเลอะเลือนไปเองก็ไม่เชื่อแต่ว่าเข้าใจว่านี่มีการพูดถึงตัวเลขนี้มาตราอะไรอ่ะ68โอเคนี่ครับก็มีมาตรา7ใช่ไหมครับและ77ฮะ77นึกไม่ออกฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีใน Facebook ฮะที่วิเคราะห์กันถึงแนวทางที่จะนำไปสู่มาตรา7ครับฮะด้วยการที่ในช่วงปิดสภาในช่วงปิดสภาแล้วมีไปยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็เกิดทำให้ไม่สามารถยุบสภาได้ช่วงนี้ก็เลยมีพอศาลตัดสินออกมาอะไรเงี้ยมันจะมีทฤษฎีแบบนี้อย่าลืมนิดนึงฮะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของจำนวนสว.ถ้าคุณมีสว .77 คนเนี่ยคุณก็มีสว.เสียงข้างมากแต่ว่ามันจะมีความหมายหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำงานไม่ได้ก็คือหมายความว่าสมมติสส.ทุกคนถูกข้อกล่าวหาเป็นกบฏล้มล้างการปกครองเนี่ยซึ่งกำลังยื่นกันอยู่เนี่ยสส.ทั้งหมดหายไปก็จะเหลือสว.สว .77 คนอาจจะทำอะไรได้เพื่อนำไปสู่มาตรา7สว.สามารถอ้างได้ว่าตัวเองเป็นสภานิติบัญญัติตามประเพณีการปกครองแบบไทยซึ่งก็จะเข้ามาตรา7เขาอาจจะเล่นเกมนั้นก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นตามที่พลเอกชวลิตพูดครับแต่อย่าลืมนะฮะมาตรา7นี่มั่วนะฮะคืออย่าใช้แบบมั่วๆนะครับเพราะฉะนั้นโอเคคือประเด็นคือกฎหมายแต่ละเรื่องเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น68หรือ7ครับหรือแม้กระทั่งมาตราอื่นอย่าง190เนี่ยมันเขียนไว้นี่มันมีเหตุผลที่ดีนะครับแต่ว่าไม่ใช่ถูกใช้โดยมั่วๆครับซึ่งเป็นปัญหามากในตอนนี้โดยเฉพาะมาตรา58ณเวลานี้ด้วยอันนี้ก็ใช้อย่างมั่วๆครับในประเทศที่สามารถตีความอยู่ที่ว่าใครชิงหน้าสื่อหรือว่าคุมวัฒกรรมได้มากกว่ากันคำพิจารณากันในศาลรัฐธรรมนูญวันศุกร์ที่ผ่านมาผมว่ามันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าใช่ไหมเพราะว่ามันเหมือนกับว่าสสทุกคนถูกศาลมองว่าเป็นผู้ที่จะกระทำความผิดแล้วก็มีหน้าที่มาเคลียร์ตัวเองต่อหน้าศาลว่าจะไม่ทำผิดครับคือผมไม่เห็นว่าสังคมมีปัญหาพรรคประชาธิปัตย์เลยนะครับหรือว่าผู้ร้องหรือว่าผู้ถูกร้องผมคิดว่าสังคมมีปัญหากับศาลรัฐธรรมนูญซึ่งกลายเป็นว่าสามัญนูนทำตัวเป็นกลางครับทั้งที่ตลอดมาก็มีมุมมองที่มีบทบาทที่ชัดเจนจริงผมขอนิดนึงนะครับคือผมรู้สึกว่าคือรอบนี้เนี่ยบางคนมองเรื่องรัฐมนุนทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องกฎหมายแต่ผมคิดว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวแล้วนะคือว่าโจทย์ที่สารรัฐมนุนเซตให้กับสังคมในการคุยกันรอบนี้มันกลายเป็นเรื่องการแก้รัฐมนุนจะนำไปสู่การล้มล้างระบอบหรือเปล่าแล้วสสหรือสภาเนี่ยต้องมานั่งชี้แจงเรื่องนี้ว่าตัวเองจะไม่ล้มระบอบยังไงแล้วประเด็นที่ศาลหรือว่าฝ่ายผู้ร้องใช้ในการบอกว่าจะมีการล้มนี่คือบอกว่าจะมีการแตะองค์กรอิสระอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันนี้คือความสำเร็จของรอบนี้จริงๆเลยนะคือเขาจะล้มการแก้รัฐธรรมนูญได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ประเด็นสำคัญคือเซตเรื่องนี้ให้สังคมรู้สึกว่ามันมีกระบวนการแบบนี้อยู่แล้วสภามีหน้าที่ต้องไปเทสติฟายไปให้การว่าเราจะไม่ล้มระบอบผมคิดว่าอันนี้คือ
คือเรื่องที่อันตรายที่สุดในรอบปัจจุบันครับซึ่งผมไม่เชื่อว่ามีกี่มากน้อยที่จะคิดว่าประเทศนี้จะล้มระบอบครับผมคิดว่าคนอย่างชูพงษ์ถี่ถ้วนหรือใจอึ้งพากรเนี่ยก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะมีการล้มระบอบมันเป็นไปไม่ได้เลยโดยว่าทำโดยสิ่งที่รับรู้ในสังคมไทยตอนนี้มันแทบจะเรียกว่าเป็นศูนย์แต่ถ้าการลดทอนอำนาจองค์กรอิสระจัดสรรรัฐธรรมนูญให้เข้าที่เข้าทางแล้วแปลว่านั่นคือการล้มระบอบอันนั้นก็มาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งฝ่ายนั้นพยายามจะพูดแบบนี้ว่าการแต่องค์กรอิสระคือการล้มระบอบซึ่งผมคิดว่ามันมีเหตุผลแบบนี้ในโลกเลยครับการแต่องค์กรอิสระเท่ากับการล้มระบอบทั้งที่องค์กรอิสระเนี่ยเพิ่งเกิดมาไม่ถึง10ปีนี่เองนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีอำนาจเยอะขนาดนี้แต่ก่อนสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคณะทำงานอยู่ในสภาครับนะประกอบไปด้วยประธานสภาประธานวุฒิอะไรต่างๆมารวมกันเป็นองค์คณะเพื่อจะตีความรัฐธรรมนูญไม่มีสารรัฐธรรมนูญเลยแล้วก็มีท่านหนึ่งพูดว่าจะมีการพูดเรื่องการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นซึ่งนั่นเท่ากับการเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างเงี้ยนี่ตรรกะนี่มันเลอะเทอะใหญ่ครับไม่เซ็นเซอร์นะครับแต่ว่าต้องถามประชาชนนะฮะเพราะว่าคราวนี้โพลเขาก็ทันใจเหมือนกันทั้งศูนย์ดุสิตโพลแล้วก็เอแบกโพลนะฮะไม่ทราบจะเริ่มด้วยอันไหนก่อนนะฮะอันไหนก่อนก็ได้นะฮะลองดูตกลงแล้วเนี่ยเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญศูนย์ดุสิตโพลนะฮะโอเคติดตามอยู่บ้าง 35% บอกติดตามอยู่บ้างไม่ค่อยติดตามเลยนะฮะ 28% ติดตามโดยตลอด 21%ไม่ได้ติดตามเลย 15% พวกเราเป็นติดตามตลอดป่ะฮะติดตามตลอดพวกเราถูกบังคับฮะเวลานอนยังคิดเลยครับแต่ผมก็เอนจอยนะผมดูการไต่สวนเนี่ยมันแปลกดีมันแปลกฮะจริงคือไม่เคยเห็นแบบนี้มันอยู่เหมือนกันให้คนไปนั่งทะเลาะกันสรุปแล้วมีคนติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างเกินครึ่งนะครับฮะก็นะฮะก็โอเครับได้คราวนี้ประชาชนคิดอย่างไรการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญได้รับรู้ข้อเท็จจริงและเห็นท่าทีของผู้ร้องและผู้ถูกร้องมีความเข้าใจเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากขึ้น 63% อันนี้ก็เป็นผลในแง่ดีดีฮะคือรัฐธรรมนูญกลายเป็นที่ถกรวมทั้งถึงที่มากระบวนการอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญมีแค่ไหนยังไงไม่เคยคือสังคมไทยไม่เคยตั้งคำถามหรือไม่เคยจะต้องคิดเรื่องพวกนี้เลยก็ต้องมานั่งคิดนี่เป็นเรื่องที่ดีฮะมีประชาชนคิดอย่างไรนะฮะกับการไต่สวนไม่แน่ใจ 45.9%นะฮะคือไม่ความเข้าใจไม่พอไม่เป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ย 29.66% เป็นการล้มล้างการปกครอง 24% อันนี้ของศูนย์ดุสิตนะฮะในนาทีนะฮะที่บอกไม่แน่ใจเยอะนะฮะครับนะฮะแล้วก็จากที่มีการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญประชาชนติดตามการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญคิดว่าสภาพการเมืองณวันนี้เป็นอย่างไร 46% บอกว่ายังคงมีทะเลาะเบาะแว้งบ้างแตกแยกบ้างมุ่งแต่เอาชนะกันนะฮะการพิจารณาคดีนี้จะต้องอาศัยความยุติธรรมและความเด็ดขาดศาลรัฐธรรมนูญแต่ละท่านก็เป็นที่พึ่งเป็นความหวัง 29% นะฮะอันนี้ของศูนย์ดุสิตนะฮะแล้วก็โอเคแต่ว่าที่สำคัญเข้าใจว่าจะเป็นของ A-BAC ใช่ไหมฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่สนับสนุนนะฮะสาธารณชนได้อะไรจากการจัดเวทีของกลุ่มการเมืองต่างๆนี่เป็นประเด็นที่ไล่มาแต่1ถึง5เนี่ยนะฮะ1คือได้แนวคิดว่าจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนการแก้ไข2ได้แนวคิดว่าจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนพรบ.ปรองดอง3เกี่ยวกับการเอาผิดหรือไม่เอาผิดประหนุนทักษิณโอเคอันนี้เป็นประเด็นตามปกติอยู่นะฮะสาธารณชนได้อะไรจากการจัดเวทีการเมืองของกลุ่มต่างๆเห็นว่าเป็นการแย่งชิงอำนาจ 77%ไม่คิดเช่นนั้น 22% นะฮะพอผมสกิปไปถึงผมจะหาข้อมันมีข้อหนึ่งที่บอกว่าเกินครึ่งให้แก้รัฐธรรมนูญเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเหรอฮะไม่มันมีข้อของดุสิตนะฮะที่พูดถึงมีส่วนที่ไม่แน่ใจเพราะมีความเข้าใจไม่มากพอเนี่ย 45% แล้วก็มีส่วนที่เชื่อว่าไม่เป็นการล้มล้างใน 29%มีคนที่เชื่อว่าล้มล้างเพียงแค่ 24% เขาเอา2อันแรกมารวมกันแต่ว่าที่ไม่แน่ใจเยอะนะครับใช่ฮะคนไม่แน่ใจเยอะเพราะว่าไม่ทราบข้อมูลผมนึกว่าโพลนี้เข้าทางสภาแต่ว่าไม่ใช่แต่อย่างน้อยคนที่คิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาอย่างที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดก็เยอะนะฮะมากกว่าอย่างพอสมควรครับนะครับคือตัวแรกผมคิดว่าอ่านแล้วก็จะรู้ว่าพอสมควรคือคส่วนที่ไม่แน่ใจกับส่วนที่คือส่วนที่เชื่อว่าล้มล้างก่อนปกครองมีแค่ 24% แต่คุณชูวัฒน์เชื่ออย่างผมไหมฮะ
คือคุณวรินทร์เทียมจรัสเนี่ยเราเคยสัมภาษณ์ที่ Hot Topic ที่นี่จริงแล้วเขาเป็นคนมีหลักการมากเขาเชื่อบทบาทในบทเขามีความจงรักภักดีสูงมากแล้วก็เชื่อในบทบาทของสถาบันในการปกครองอย่างยิ่งอย่างมากกว่าที่เป็นอยู่ในยุคปัจจุบันได้ซ้ำไปแต่ว่าเขามองว่ามันเป็นเฟสเหมือนกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยมันจะมี First Republic Second Republic Third Republic คือพูดง่ายมันจะ shift ไปเรื่อยๆแต่ว่าเพิ่มทีละขั้น อย่างคุณวรินทร์ค่ะอาจจะไม่ได้มองว่ารัฐธรรมนูญฉบับต่อไปเนี่ยจะเปลี่ยนประมุขครับแต่ว่าเขามองว่าในที่สุดเนี่ยถ้าให้พวกนี้จัดการเนี่ยมันจะเป็นขั้นเป็นตอนและนำไปสู่เป้าหมายนั้นคือผมคิดว่าเขาเข้าใจว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได้แก้ขนาดนั้นหรอกครับมันแหกสังคมเกินไปแต่ว่าเขาเชื่อว่าในที่สุดมันเป็นสเต็ปเหมือนในรูปแบบของฝรั่งเศสคือเขากลัวเป็นอย่างเพราะฉะนั้นคือเอาเรื่องที่ยังไม่เกิดในอนาคตมาคิดเองเองแล้วบอกว่าปัจจุบันมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้คือเขาคาดคะเนไปในรูปแบบนั้นครับคือถ้าก็คือเป็นยานวิเศษชนิดนึงคือถ้ายังเชื่ออย่างนั้นเนี่ยอย่าไปมองอนาคตคุณยังไม่เห็นคุณไปมองอดีตดีกว่าผมคิดว่าสเต็ปที่ทำให้กระบวนการถ้าคุณบอกว่ากระบวนการล้มล้างการปกครองจะเกิดเนี่ยนะก็คือ1สเต็ปเรื่องตั้งแต่พันธมิตรออกมาชุมนุมแล้วนะฮะดึงทุกอย่างลงมาใช้ประโยชน์ทั้งหมดนะฮะดึงลงมาทุกอย่างเสื่อมไปหมดนะฮะจากที่ไม่เคยเสื่อมก็กลายก็เป็นเสื่อมจากผู้คนไม่เคยตาสว่างก็ตาสว่างกระบวนการนั้นแหละที่เป็นสเต็ปคุณต้องไปดูรับประหาร49เนี่ยเป็นสเต็ปที่สุดแล้วคนไม่เคยตั้งคำถามต่อระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเลยจนกระทั่งมาตั้งคำถามก็เพราะว่าการรับประหาร2549ก็เพราะฝีมือแบบพวกคุณนี่แหละไม่ใช่สเต็ปของพรรคไทยรักไทยเพื่อไทยอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วก็จะคิดแบบสเต็ปอย่างนั้นทั้งนั้นก็ย้อนกลับไป75เลยสิไปเริ่มสเต็ปใหม่รัฐธรรมนูญ75มั้ยล่ะผมเอาไงนิติราษฎร์ก็เอาไงแต่ผมว่าตอนนี้มันไปไกลนะอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาเราอ่านบทความคุณคำนูนใช่ไหมครับคุณคำนูนพูดถึงขั้นว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีความเห็นร่วมกันระหว่างองค์พระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของอธิปไตยร่วมกันผมคิดว่าอันนี้ฟังแล้วดูดีแต่อันตรายเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือการตัดการคุณคำนูนนำไปสู่การบอกว่าประมุขกับปวงชนชาวไทยมีความเห็นสวนทางกันได้นะครับซึ่งไม่ควรพูดแบบนี้เลยนะครับการพูดแบบนี้คือมาอยู่บนสมมติฐานว่าก็คือดึงลงมาสิชัดเจนว่าฝ่ายหนึ่งต้องไปกับอีกฝ่ายหนึ่งตลอดแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่มีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยเกิดการปะทะครับนี่คือการดึงมาที่ผมคิดว่ามันไม่จำเป็นเลยครับครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับกลับมาต่อครับเสื้อแดงไปถึงไหนแล้วแล้วก็มีเรื่องของคดีของ112นะฮะแล้วก็มีบก.ลายจุดนะฮะช่วงนี้ไปทางการเมืองมันได้ทั้งเนื้อหาด้วยแล้วก็สนุกด้วยนะครับส่วนที่ผมพูดถึงคำว่าอัปลักษณ์เนี่ยเพราะว่ามันมีคนพูดถึงวิธีการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ซึ่งผมคิดว่ามันบางทีมันบิดพิ้วไปนะครับอย่างเช่นการไปลากเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยนะไปฉุดกระชากหรือเควี้ยงแฟ้มอะไรเงี้ยผมไม่คิดว่าสิ่งตรงนี้เป็นรูปแบบทางสัญลักษณ์ที่ผมนิยามไว้ตอนแรกนะผมคิดว่ามีความแตกต่างอยู่มันอาจจะเป็นสัญลักษณ์อยู่บ้างแต่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความอัปลักษณ์สัญลักษณ์แห่งความอัปลักษณ์นะฮะการเคลื่อนไหวในสภาของประชาธิปัตย์ในรอบที่ผ่านมาครับอันนี้ก็เป็นคำเตือนจากบก.ลายจุดเขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องการเคลื่อนไหวแบบเชิงสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์ครับอ๋อเขาพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ฮะอันนี้เข้าใจว่าหน้างานหน้าศาลใช่ไหมปฏิญาณหน้าศาลทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ก็คือแบบใครอยากจะไปแสดงความคิดเห็นก็ไปได้ใช่ไหมครับก็เขาก็จัดดีนะฮะทุกอาทิตย์จะมีคนที่มีนัยยะสำคัญมาพูดนะครับบางครั้งก็เป็นนักวิชาการบางทีก็เป็นแบบประชาชนทั่วไปอยากแสดงความคิดเห็นครับอาจารย์สมศักดิ์เจียมไปมาแล้วฮะแล้วคนอื่นแบบไปได้ป่ะไปได้ฮะไปฟังได้ฮะมันไม่ใช่เวทีเสื้อแดงฮะไม่ใช่ครับแต่ก็มีคือตอนนี้เวทีไหนก็มีแสดงก็เลยพูดลงไปแต่ไม่ใช่เวทีแสดงครับเป็นเวทีของจริงๆก็เป็นนักวิชาการจัดกันแล้วก็มีนักกิจกรรมไปครับแต่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นแสดงฮะคุณชูวัฒน์มีคิวไปไหมฮะไม่มีฮะไม่มีแต่คุณชูวัฒน์ไปก็ได้นะฮะถือว่าผมอยากให้คุณชูวัฒน์ไปไม่รู้จะพูดอะไรแล้วฮะพูดทุกวันฮะแต่ว่าคดี112ก็เป็นโฟกัสของกลุ่มนี้เหมือนกันนะฮะครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาก็มีเวทีเปิดตัวเครือข่ายญาติผู้ประสบภัยจากมาตรา112ครับอันนี้เป็นการรวมตัวกันโดยเขาบอกจุดประสงค์ว่าอย่างคุณพ่ อคุณหนุ่มเลดนนท์เนี่ยนะซึ่งตอนนี้อยู่ในเรือนจำอยู่เนี่ยก็พูดว่าที่ผ่านมาเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวจากเครือข่ายทั้งสิ้นนักวิชาการอะไรต่างๆเข้ามาช่วยกันและทำไมญาติซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจาก112โดยตรงจึงไม่ออกมาเคลื่อนไหวนั่นคือจุดประสงค์หลักก็คือเขารู้สึกว่าเรื่องนี้ถึงที่สุดแล้วก็คือว่าเขาจะต้องออกมาด้วยตัวเองแล้วญาติ
ญาติต่างๆซึ่งมีจำนวนมากเนี่ยก็จะออกมาด้วยตัวเองแล้วก็จะรวมตัวกันแล้วก็ดูเหมือนว่าพอรวมตัวปุ๊บสหประชาชาติต่อสายมาเลยเพื่อจะคุยกับญาติพวกนี้นะเพื่อจะรับข้อมูลคือเดิมที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีตัวแทนเข้าไปเดือดร้อนแทนแต่ตอนนี้ญาติเนี่ยเขาออกลงมาแล้วนั้นเรื่องนี้จะเคลื่อนไหวเป็นแคมเปญอย่างพูดง่ายมีโครงสร้างชัดเจนแล้วมีลงหลักปักฐานแล้วที่จะเคลื่อนไหวเรื่อง112ต่อไปอีกคณะกรรมการสิทธิ์จะไม่อ้างว่าเป็นเรื่องการเมืองสักทีคุณจะได้เคลื่อนเรื่องนี้ได้คือขนาดญาติพี่น้องของคนที่เขาติดคุกอยู่เนี่ยเคลื่อนไหวนี่คุณก็ต้องทำอะไรสักอย่างให้ช่วยเขาละจากเรื่องการเมืองกลายเป็นเรื่องมนุษยธรรมเห็นเลยนะครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับอาจารย์สุรักษ์ซึ่งก็ไปพูดในวันนั้นด้วยอาจารย์สุรักษ์ก็เรียกร้องให้มีการขอพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวาระ80พรรษาสมเด็จพระราชินีในวันที่12สิงหานี้ทั้งหมดเลยคือเป็นจังหวะที่ดีใช่ไหมครับครับแล้วก็มีอาจารย์จรอึ้งภากรอันนี้ก็มีในแง่สำคัญอาจารย์จรเนี่ยไปเป็นอนุกรรมการพิจารณาเรื่อง112ในกรรมการสิทธิ์อยู่ในชั้นอนุนะก็จะจัดเวทีทั้งหมด3ครั้งเพื่อประชาพิจารณา112เลยคือประชาพิจารณาในนามของกรรมการสิทธิ์ว่ามันมีผลกระทบเดือดร้อนจริงไม่จริงยังไงคือพยายามจะให้มันไม่ใช่เรื่องการเมืองแล้วพยายามให้มันเป็นให้เห็นถึงความรอบด้านของปัญหาเหล่านี้แล้วก็จะนำมาปรับปรุงแก้ไขหลังจากนั้นก็จะว่ากันต่อไปจะออกมาในนามกรรมการสิทธิ์แล้วถ้ากระแสสังคมเข้าใจเรื่องพวกนี้พอก็อาจจะนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายก็ได้นะอาจารย์จองก็บอกว่ามันคงไม่ถึงไปขั้นยกเลิกหรอกเพราะว่าสังคมอาจจะยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นครับก็ดีครับเป็นขั้นเป็นตอนดีครับมีความคืบหน้าเรื่องการจะให้ประกันตัวคนที่โดน112ด้วยใช่ไหมครับ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 รัฐบาลตกลงเขาจะมาช่วยเรื่องนี้ใช่ครับนะจะมีการอนุมัติเงินในการประกันครับโทษคดี112ด้วยฮะอันนี้ก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือของเสื้อแดงสารคามวันนี้ก็น่าจะปล่อยตัว9คนนะแล้วก็จะทยอยปล่อยอีก30กว่าครับทยอยเรียกร้องขอเรียกยื่นคำร้องนะเพราะว่าทางอุบลเลยดูเหมือนว่าจะอาจจะยากหน่อยครับพักเรื่องการเมืองไว้บ้างนะฮะมาเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างนะครับก็มีหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะจะมีประเด็นที่อาจารย์ศิโรจน์จะพูดถึงครับมันเป็นมันนี่เกี่ยวกับอะไรฮะเนี่ยก็เรื่องน้ําท่วมเนี่ยครับเพราะว่าฝนก็เริ่มมาใช่มั้ยฮะอาทิตย์ที่แล้วครับก็เริ่มมีการตั้งคําถามว่าโครงการต่างๆที่รัฐบาลทําเพื่อป้องกันการน้ําท่วมรอบนี้เนี่ยมันคืบหน้าไปแค่ไหนเนี่ยนะครับมีข้อมูลน่าสนใจมากว่าในงบประมาณทั้งหมดที่รัฐบาลตั้งไว้เพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วม 1.2 แสนล้านบาทเนี่ยนะครับเมื่อถึงวันที่18มิถุนายนนะครับมีการใช้งบไปแล้วทั้งสิ้นนะครับเพียงนิดเดียวเองนะครับประมาณ 60,000 ล้านบาทนะครับถือว่าความคืบหน้าในการใช้งบหรือความคืบหน้าในการทำงานเนี่ยน้อยมากนะครับงบประมาณอีก 50,000 ล้านยังไม่ได้ถูกใช้เลยนะครับทีนี้อันนี้มีสมมติฐานว่างบที่ถูกใช้นี่จะใช้ไปเพื่อน้ำท่วมทั้งหมดไม่มีการเมมอะไรนะครับแต่ว่าในช่วงนี้มันต้องกระจายงบประมาณออกไปให้มีการทำโครงการต่างๆให้ทันเพราะว่ามันเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วใช่ฮะแต่ตอนนี้เนี่ยงบอีกครึ่งนึงเนี่ยมันยังไม่ถูกจัดสรรออกไปเพราะฉะนั้นจะทำโครงการได้ทันหรือเปล่าเนี่ยก็น่าเป็นเรื่องที่กังวล นะครับอีกอันนึงน่าสนใจว่าโครงการขุดลอกคูคลองของกทม.เนี่ยนะครับมี23สายนะครับในกทม.ด้วยโดยหน่วยทหารพัฒนาต่างๆในสุพรรณบุรีในนครปฐมในอยุธยานนทบุรีปทุมธานีด้วยเนี่ยนะครับ23สายตามโครงการเนี่ยตอนนี้ทำได้เพียงแค่6สายเท่านั้นเองวันนั้นนายกเขาประชุมเรื่องนี้แล้วก็ข่าวก็รายงานออกมาว่านายกโมโหครับระดับผู้ที่เป็นผู้ว่าหรืออะไรเงี้ยว่าทำไมช้าครับขยับเรื่องนี้ช้าจริงๆต้องถือว่านายกเนี่ยเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนี้ไปละครับเรื่องน้ำฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ที่ตามสถานการณ์ได้ทันครับหมดเรื่องน้ำครับฮะเรื่องน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องด่วนที่จะรับมือกับการแก้ปัญหาฟื้นฟูใช่ไหมแล้วก็เยียวยาแต่ว่าอะไรที่คืออนาคตเนี่ยผมคิดว่าการลงทุน 2.2 ล้านล้านที่รัฐบาลกำลังเปิดเนี่ยนะคุณกิติรัตน์บอกว่าจะต้องกู้อีก 2.2 ล้านล้านอันนี้หลายคนบ่นนะฮะว่าทำไมกู้อีกแล้วเพราะเคยไปว่าเขาว่ารัฐบาลที่ชอบกู้ครับก็จะทำให้เยอะนะยอดเยอะฮะเยอะฮะแต่ถ้ากู้ไม่กู้ลงทุนแล้วจะทำอะไรล่ะฮะไม่อาจารย์ประสานดร.ประสานตรวรกุลผู้ว่าไม่ใช่เลยเขียนจดหมายเปิดถึงอาจารย์ป่วยซึ่งอาจารย์ป่วยก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในเชิงจิตวิญญาณของนักเศรษฐศาสตร์คือต้องการที่จะรักษาสถานะทางการเงินการคลังของประเทศให้ดีไว้ครับอันนี้ผมก็จะว่าเป็นช็อตเตือนถึงเรื่องนี้ด้วยนะใช่ครับใช่ครับชัดเจนฮะเพราะว่าลงท้ายของจดหมายฉบับนั้นของคุณประสานเนี่ยก็คือเอาเงินออกไปใช้เอาเงินคงค้างออกไปใช้เอาเงินสำรองออกไปใช้เนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วรัฐบาล
ธนาคารประเทศไทยต้องเป็นตัวของตัวเองก็ย้ำอำนาจตรงนั้นแต่ว่าอันนี้การคลังเนี่ยเขาทำโดยที่ไม่พึ่งแบงค์ชาติด้วยนะเขาก็ทำของเขาผ่านครับแล้วเขาก็บอกว่าเคาะตัวเลขมาก็จะหนี้สาธารณะจะอยู่ที่ 43-45% คือมันสูงขึ้นเรื่อยๆก็เยอะมากนะใช่ครับแต่ว่ายังสูงไม่เกินลิมิตไงฮะไม่เกินลิมิตแต่มันสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจริงจริงครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะอาจจะสูงขึ้นต่อไปเพราะคุณชูวัฒน์ไม่เป็นห่วงเรื่องนี้ฮะผมคิดว่าเงินต้องกู้ฮะเพราะว่ามันคือการลงทุนนี่คือเขาไม่ได้กู้มาประชานิยมคุณไปกู้ประชานิยมอันนั้นถกเถียงกันได้แต่นี่เป็นการกู้ลงทุนคืออย่าลืมว่าโลจิสติกบ้านเราเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ย 15-19% หมดไปกับสินค้าทุกชนิดเนี่ย 15-19% หมดไปกับค่าขนส่งคือพูดง่ายว่าคุณทำมาหากินคุณส่งภาษีให้รัฐเนี่ย 7% 10% แต่คุณส่งค่าน้ำมันให้กับตะวันออกกลางเนี่ย 15-19% อันนี้เป็นตัวเลขที่อันตรายมากและถามว่าต้องลงทุนเรื่องพี่จะลดราคาตัวนี้ไหมผมคิดว่านี่เป็นเรื่องน่าลงทุนไปตัดตัวอื่นเถอะและอนาคตเนี่ยจำเป็นต้องลงทุนไม่แต่ว่าคุณสุรสเหมือนผมไหมฮะไม่ไว้วางใจรัฐบาลเรื่องนี้เท่าไหร่ผมก็กลัวครับถลุงเงินมันเยอะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงฮะเสร็จปุ๊บก็เป็นรัฐบาลมาตราเจ็ดมาทำ 2.2 ล้านล้านมากู้ต่อเหมือนกันไม่เลยคือเรารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่เราก็กลัวเรื่องนี้ได้นี่ฮะไม่แต่คืออย่างนี้เดี๋ยวนะไม่ถ้าได้แก้มืออีกรอบผมคิดว่าเขาพอเพียงแต่ว่ารอบที่แล้วไม่พอเพียงรอบที่แล้วไม่ได้ทำอะไรมันเดี๋ยวนะ 2.2 ล้านนี่มันโครงการแบบเป็นพื้นฐานสาธารณูปโภคอ่ะใช่ครับใช่ครับเป็นพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเนี่ย1,800,000 ล้านนะฮะ180,000 ล้านระบบรถไฟ290,000โอ้โหนะฮะความเร็วสูง480,000ขนส่งมวลชนทางราง320,000โครงข่ายถนนและขนส่ง180,000ฮะขนส่งอากาศและน้ำ 140,000 สาขาพลังงาน 500,000 โอ้โหสาขาสื่อสาร 35,000 สาขาสาธารณูปโภค 117,000 คือพูดง่ายว่าเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทั้งสิ้นเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่ดร.วีรพงษ์ลามากูลกำลังพูดไปสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์พันศักดิ์พูดทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่แบงก์ชาติไม่ค่อยจะสบายใจคือมันมีสายอนุรักษ์นิยมอย่างนั้นอยู่ก็เป็นปกติคือจริงๆบทความอาจารย์ประสานเนี่ยก็ต้องการจะแสดงความเห็นแย้งกับอาจารย์วีรพงษ์นะครับแต่ว่าไม่พูดออกมาตรงๆครับแต่ว่าตอนนี้ค่ายอาจารย์โกรงมาแรงกว่าค่ายโน้นแต่ไม่ยากไม่ง่ายฮะ 2.2 ล้านล้านนี่ครับคือคนกลัวฮะคนกลัวเป็นหนี้มีการพูดถึงการปรับคณะรัฐมนตรีด้วยนะฮะบอกว่าจะเป็นคุณสุชาติกับพลตบเอกชัดจะหลุดเสร็จแล้วขยับพลอากาศเอกสุกัมพลอีกแล้วครับขึ้นเป็นรองนายกอันนี้หึงปรับครม.สุชาติชัดหลุด อันนี้ของ Daily News ก็ลองอ่านดูได้ข้างในนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าในช่วงนี้จะปรับหรือเปล่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของบ้านเลขที่111คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์พูดพาดพิง111ว่าต้องการเข้ามามีอำนาจครับแล้วคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ตอนนี้ก็มี Facebook แล้วนะฮะโพสต์ใน Facebook แล้วว่าจะทำให้ประเทศชาตินั้นปรองดองให้ได้ไม่ให้คนไทยนั้นฆ่ากันโพสต์เองด้วยหรือเปล่าฮะเพราะตอนนี้เป็นประเด็นมากว่าคนดังทั้งหลายนี่โพสต์เองจริงหรือเปล่าคือพอดังแล้วเนี่ย เริ่มเข้าใจแล้วว่าต้องโพสต์ต้องเล่น Facebook ต้องเล่น Facebook ถ้าคุณดังเมื่อไหร่เล่น Facebook คุณจะเข้าใจว่านั่นคือที่เดียวของคุณที่เหลือนี่เขาไม่ค่อยเพราะฉะนั้นอีกหน่อยคุณสมศักดิ์ก็จะพูดเรื่องการเมืองน้อยลงแล้ววันๆเช็คว่าใครคลิกไลค์ใช่มั้ยแต่โดยจังหวะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการปรับครม.เลยครับบางทีไม่เหมาะคือมันเหมาะมานานแล้วครับมันเหมาะมานานแล้วคุณจะกระเพื่อมไหมฮะผมว่าไม่กระเพื่อมเขากล้าเอาคนที่แบบสุดๆเข้าไปหรือเปล่าเอาสายเหี่ยวเข้าไปจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์พันศักดิ์ก็เข้าไปแล้วผมก็ว่าอะไรก็เปลี่ยนได้นะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาดูเรามี MV ในช่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องเหลืองแดงฮะนะฮะน่าสนใจทีเดียวจากวงสุขุมวิท66นะช่วงหน้าวิทย์66นะขอบคุณเวลานะฮะเห็นเลือดไหมฮะครับผู้หญิงเลือดสีแดงแล้วก็ผู้ชายเลือดสีเหลืองครับจริงๆถ้าเพลย์ให้ดูเนี่ยมันมีช่วงที่เขาทะเลาะกันตอนแรกนะฮะครับเขาทะเลาะกันตอนแรกแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจเพราะตอนแรกทะเลาะกันมันไม่ใช่ว่าใครพูดถึงเรื่องการเมืองหรืออะไรเพราะเราไม่ได้ยินไงเสร็จแล้วผ่านไปสักพักเนี่ยดูเหมือนว่าผู้หญิงจะเป็นคนที่มีอารมณ์อ่ะครับนัยยะก็คือเหมือนกับว่าเสื้อแดงเจ้าอารมณ์นะแล้วเสื้อเหลืองมีเหตุผลนะผมดูวันนี้นะแต่ว่าพอทะเลาะผ่านไปก็
แล้วก็ไปยืนอยู่ดีไปยืนแถวราชประสงค์เฉยเลยนะคือใช้ทุกสถานที่ฮะที่มีเหตุการณ์เกิดที่มีชุมนุมนะทั้งราชประสงค์ทั้งอนุสาวรีย์ทั้งสี่แยกครอบครัวทั้งผ่านฟ้ามีหมดเลยฮะแต่ก่อนที่จะทะเลาะกันเนี่ยนะฮะทั้งสองคนใส่สีขาวไม่มีสีทางการเมืองแต่ว่าจริงๆเทรนเรื่องการเอาเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาเป็นธีมในงานศิลปะผมว่ามันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างมีหนังเรื่องนึงของพุ่มกับคนนึงเนี่ยครับวิชานนท์เนี่ยทำเรื่องสิ้นเมษาเนี่ยไปถ่ายเหตุการณ์ไปถ่ายฉากที่ราชประสงค์ที่คอกวัวหมดเลยนะครับแล้วก็พูดถึงความทรงจำคนในสังคมที่ลืมเรื่องพวกนี้ไปครับถ้าศิลปะต้องรับใช้สังคมเนี่ยการไม่มีเป็นเรื่องแปลกจริงๆมันควรจะมีอย่างเยอะๆนะทีนี้ประเด็นของผมคืออย่างว่าในที่สุดแล้วเนี่ยอีก20ปีเนี่ยคนจะจำเหตุการณ์ปี53ยังไงคือถ้าคุณอภิสิทธิ์หรือคนที่สนับสนุนการฆ่าปี53เข้าใจว่าในที่สุดแล้วเนี่ยโลกมันจะเดินไปแบบนี้แหละคือเขาจะพูดถึงการฆ่าของคุณไปเรื่อยๆเนี่ยครับคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณทำวันนั้นนี่มันผิดใช่มันจะวันนึงจะรับก็ทนไม่ได้เองใช่ครับแล้วงานจิตรกรรมงานอะไรจำนวนหนึ่งก็เล่นเรื่องพวกนี้ทั้งสีเหลืองสีแดงเมื่อกี้เข้าไปสุวรรณภูมินะฮะแล้วก็มาตรงนี้ต่อแต่ว่าในมุมนึงก็คือว่าบางทีนักร้องหรือนักแต่งเพลงเขารู้ไงว่าเล่นประเด็นพวกนี้แล้วคนเอาไปพูดแล้วมันก็จะเป็นข่าวด้วยมันก็ช่วยให้ยอดขายสูงขึ้นซึ่งก็ดีแต่ว่ามันเป็นปัญหาหน่อยนึงก็คือพวกนี้จะทำให้เหมือนกับเรื่องเสื้อเหลืองเสื้อแดงเป็นการทะเลาะกันด้วยอารมณ์ซึ่งมันไม่ใช่ไงแต่ละฝ่ายมันมีหลักการบางอย่างอยู่เหมือนกันแต่นี้มันทำเหมือนกับว่าคนตีกันเฉยๆคือโดยภาพเป็นอย่างนั้นเนื้อเพลงก็เป็นเรื่องขอบคุณเวลาแต่อันนี้คือจริงๆแล้วก็ยังไม่เก็ตประเด็นนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะก็คือว่าเขาพยายามจะบอกว่าทั้งสองฝ่ายมีหลักการแล้วก็ในที่สุดตายทั้งคู่ซึ่งมันไม่ใช่ไงผู้ฝ่ายหนึ่งมันไม่มีหลักการเนี่ยแล้วจริงแล้วถึงเวลามันตายฝ่ายเดียวไงครับผมก็คิดว่าในอนาคตเราก็จะจำเหตุการณ์นี้อีกแบบนึงครับครับคือถึงที่สุดเขาพยายามจะมองแบบปองดองอ่ะใช่ไหมมองแบบปองดองในที่สุดมันคือตีแบบขอความสุขของเรากลับมาแต่ว่าในบริบทนี้มันไม่ถูกต้องนิดนึงคือที่เหลืองไม่ได้ต้องการปองดองกับแดงโดยหลักการที่คุยกันปองดองไม่ได้ด้วยแล้วผมว่าเฟมินิสต์ก็จะไม่ชอบนะครับว่าตอนจบมันกลายเป็นว่าผู้หญิงมาขอโทษผู้ชายแล้วผู้ชายแบบฉันให้อภัยเธอแล้วเหมือนเสื้อแดงเจ้าอารมณ์ผู้หญิงเจ้าอารมณ์แล้วผู้ชายคือฝ่ายที่แบบนิ่งมีเหตุผลเนี่ยฮะเสื้อเหลืองมีเหตุผลเสื้อเหลืองให้อภัยเสื้อแดงตอนซึ่งก็คือสังคมมาอยู่ในระดับที่เซนซิทีฟขนาดนี้แล้วฮะใครก้มหัวให้ใครอะไรอย่างเงี้ยในภาพเนี่ยมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาของศิลปะบ้านเราคือยังไม่ได้แหลมคมพอที่จะสื่อสารเรื่องราวออกมาได้สะท้อนจากข้อเท็จจริงมากแต่ว่าก็ชื่นชมนะฮะวงนี้นะเรามาเพลย์ให้ดูศิลปะที่พูดถึงการเมืองก็เป็นเรื่องน่าชื่นชมอยู่ในบ้านเราที่น้อยเหลือเกินหนังใต้ดินหรือหนังร่วมสมัยจำนวนมากก็เล่นเรื่องพวกนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับครับมีให้ดูนะเอาแบบไม่ปรองดองไหมฮะครับแบบไม่ปรองดองก็ไปกันที่ประเทศจอร์แดนฮะการจัดรายการอย่างนี้นะฮะดีอย่างหนึ่งนะคือเราไม่พกอาวุธปืนหรืออะไรสักอย่างผมพกฮะเพราะว่ามันอาจจะเดือดขึ้นมาได้ครับแต่ว่าสสที่จอร์แดนเนี่ยนะฮะนี่เป็นคลิปนะฮะเราตอนนี้ก็แพร่ไปทั่วโลกแล้วผมดูในคลิปนู้นคลิปนี้เดี๋ยวดูนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแต่ว่าคนที่นั่นไงนั่นไงปืนฮะโอ้โหนี่คือจอร์แดนฮะแต่ผู้ดำเนินรายการเขาทำผิดอย่างหนึ่งฮะเขาไปห้ามเขาต้องหนีฮะเขาไปห้ามทำไมเขาพยายามที่จะคุมสถานการณ์เดี๋ยวนะฮะนี่ไม่ใช่สภาใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะนี่เป็นรายการโทรทัศน์ไม่มีการลากเก้าอี้กันนะฮะไม่มีฮะคือของเขาอย่างน้อยแต่ผมก็ในสภาเขาคงซัดกันหลายรอบแล้วผมเข้าใจอารมณ์เขานะครับคือเวลาผมออกรายการพวกนี้แล้วบรรยากาศมันทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายมากแล้วมันอึดอัดนะฮะเราก็พยายามไม่ให้อย่างนี้มันเกิดขึ้นที่ Voice TV นะฮะแต่ถ้าเกิดที่ช่องอื่นเดี๋ยวก็รอดูแต่นี่ไม่ใช่การแสดงใช่ไหมฮะไม่ผมก็เขาทะเลาะกันจริงแต่ตะวันออกกลางก็เป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเมืองไทยอีกหน่อยก็หวังว่าไม่ถึงขนาดนี้แต่ก็ไม่แน่ฮะก็ดีฮะของเราแค่ลากเก้าอี้ดีกว่าเขาเยอะแต่ของเราจริงมันที่มันน่าเศร้าคือมันเหมือนเป็นการจัดฉากทำให้ดูเหมือนโกรธครับแต่ว่าคือถ้าคุณมีอุดมการณ์จริงเนี่ยคุณโกรธจริงไงบางทีคุณโมโหคุณร้องไห้แต่ว่าอย่างในสภามันคือแบ
โกรธให้สภาพังสิทั้งๆยิงแล้วลึกๆก็ไม่ได้โกรธผมคิดว่านักการเมืองรุ่นใหม่ในบ้านเราเนี่ยเล่นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่ทำให้เขาเกิดไงฮะคือนักการเมืองรุ่นก่อนหน้านี้เขาไม่เล่นกันอย่างนี้ครับเขาไปปลาใสไปต่อสู้ทางการเมืองไปทำอะไรกันแต่รุ่นใหม่มันไม่รู้จะหาทางเกิดยังไงมันต้องสร้างกิมมิกให้ตัวเองเป็นข่าวแบบครับครับเออไปกันที่การหน้านิดนึงได้ไหมฮะเพราะว่าการหน้ามีเครื่องไหวการเมืองเมื่อก่อนการหน้าเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างครับเป็น success story เลยนะฮะในการพัฒนาเศรษฐกิจเขาก็พอไปได้แต่ตอนหลังในช่วงนี้เริ่มมีปัญหาในระดับท้องถิ่นเหรอฮะใช่ฮะคือกาหน้าเนี่ยเป็นประเทศซึ่งในแต่ละรัฐเนี่ยมีกษัตริย์ของตัวเองคือกษัตริย์ในทุกสังคมนี่เป็นระบบชนเผ่ากษัตริย์ในกาหน้าเป็นชนเผ่าเป็นชนเผ่าระดับท้องถิ่นฮะแล้วก็มีกษัตริย์นะครับในชนเผ่าหนึ่งเนี่ยราชวงศ์หนึ่งนะครับชื่อว่าราชวงศ์อาบูดูนะครับเป็นกษัตริย์ในดินแดนตอนหนึ่งของตอนหนึ่งของการนั่งมาเป็นเวลานานนะครับแล้วในปี2002เนี่ยนะครับถูกฆ่านะครับราชวงศ์อาบูดู40คนเนี่ยรวมทั้งกษัตริย์ด้วยถูกฆ่าโดยพวกราชวงศ์อูดูนี่นะครับแล้วพวกอูดูนี่เนี่ยก็ตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์แทนนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นประเด็นว่ารัฐบาลการหน้าในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีประธานาธิบดีซึ่งมีประธานาธิบดีเนี่ย uh-huh. ไปเชิดชูกษัตริย์จากราชวงศ์เก่าซึ่งถูกฆ่า hey. ครับก็คือไปแทรกแซงไปสร้างวังถิ่นไปสร้างวังให้อ๋อคือโอ้เอาตกลงคือกษัตริย์หรือหัวหน้าชนเผ่าในกาหน้าในจังหวัดนั้นเนี่ยก็มีอำนาจในการปกครองเหรอมีฮะมีฮะแล้วพวกราชวงศ์ใหม่ซึ่งเป็นคนไปฆ่าราชวงศ์เก่าก็เลยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเข้ามายุยงให้ราชวงศ์เก่าเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาใหม่มันเสียมคือเป็นคือการหน้าเนี่ยเป็นเรื่องของสังคมที่แบบมีราชวงศ์ไงฮะแล้วก็มีนักการเมืองมีพระบดีซึ่งพยายามเสี่ยงให้ราชวงศ์สองฝ่ายเนี่ยตีกันคือประธานาธิบดีการหน้าเนี่ยแบ่งแยกเพื่อปกครอง กลุ่มสองกลุ่มซึ่งเป็นราชวงศ์หนึ่งคู่ซึ่งเคยเป็นใหญ่ในอดีตใช่ครับแล้วก็โอ้สนุกฮะแล้วตอนนี้ในการมันไม่สนุกมันประหลาดมันประหลาดรูปแบบการปกครองมันเป็นสังคมที่ประหลาดที่ราชวงศ์ถูกเสี่ยมโดยนักการเมืองให้ตีกันแล้วตอนนี้ได้ราชวงศ์ใหม่ซึ่งเป็นพวกไปฆ่าราชวงศ์เก่า40คนเนี่ยก็บอกว่าราชวงศ์เก่าไม่มีความชอบธรรมเนื่องจากมีอำนาจได้เพราะเป็นหุ่นเชิดของรัฐบาลทหารเมื่อ40ปีที่แล้วอีกโอ้คือทหารไปเล่นบทบาทนั้นฮะคือเดิมทหารไปเล่นบทบาทชูราชวงศ์เก่าโอ้แต่ว่าราชวงศ์ใหม่ก็เลยฆ่าราชวงศ์เก่าแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมกว่าฮะนึกออกมั้ยแล้วตอนนี้เนี่ยอำนาจรัฐมันเปลี่ยนฝั่งนะครับก็วุ่นวายมากในการหน้าแต่เป็นพื้นที่ซึ่งคนเกรงกันว่าจะนำไปสู่การเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รอบใหม่เพราะว่ามีราชินีของกษัตริย์ราชวงศ์ใหม่เนี่ยตายแล้วเขาต้องการไปทำพิธีศพในวังซึ่งรัฐบาลเนี่ยให้ราชวงศ์เก่าไปอยู่โอเคเชิงสัญลักษณ์ก็มันก็มีความหมายจริงๆแล้วนะก็น่าสนใจมันเป็นการเมืองระดับอีกระดับหนึ่งของแอฟริกาซึ่งมันได้ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยรัฐบาลกลางเขามีอำนาจมากมีเหมือนกันแต่ในระดับท้องถิ่นเนี่ยพวกราชวงศ์มีอิทธิพลสูงนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจด้วยแล้วก็มีอำนาจจริงๆด้วยแต่ว่าถ้าไปดูคลิปดูอะไรเนี่ยจะพบว่าเป็นราชวงศ์ที่ค่อนข้างอนาถาครับดูรูปวังดูอะไรเนี่ยนะครับครับครับก็ประเทศยังไม่พัฒนาเต็มที่นะฮะเดี๋ยวต้องสัญญาอาจารย์ศิโรว่าเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยเราจะโปรโมทหนังที่อาจารย์ศิโรจะพูดถึงนิดนึงเป็นภาพยนตร์ที่เด็กกลุ่มเยาวชนหรือนักสร้างหนังอินดี้เขาทำขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับมีเวลาใช่ไหมเดี๋ยวเราจะโปรโมทว่าจะโปรโมทวันศุกร์ฮะโอเคชื่อเรื่องอะไรฮะ3636ฮะดูได้ที่ไหนดูได้ที่ไหนเดี๋ยวให้เขาไปดูก่อนฮะเข้าไปใน Facebook ของเขานะครับfacebook.com/36x นะครับผู้กำกับคือคุณนวพลธรรมรงค์รัตนฤทธิ์คนเขียนบทรถไฟฟ้ามหานเธอคนเขียนบทรถไฟฟ้ามหานเธอทำหนังอินดี้คุณนวพลธรรมรงค์รัตนฤทธิ์ facebook.com/36exp แล้วฉายที่ไหนครับเดี๋ยวลองไปดูข้อมูลกันนิดนึงฮะคุณศิโรจน์มีผมก็มีบ้างฮะออกซิเจนฮะละครที่สถาบันปีดีครับครับเดี๋ยววันศุกร์เรามาพูดกันต่อเรื่องภาพยนตร์นะวันศุกร์แล้วผมแนะนำไปดู Margin Call ด้วยฮะที่ Lido 1อย่างนี้เลยครับยังมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีครับ